ข้าชื่อเนกิชิโร่เป็นแมวตัวผู้อายุ4ขวบคลาสของข้าคือซามูไรอาวุธที่ถนัดก็คือคาตานะสกิลล่ะเพลงดาบเร็วโคตรแล้วก็มึงจะโดดสูงไปไหนชื่อสกิลเลยนะสังกัดไดมิโอตายมาเฟียเงินเดือนมีของแบบนั้นด้วยเหรอสวัสดิการปะทูวันละ5ตัวเออโทษทีนะช่วงนี้ติดดอยอยู่อะตัวข้าผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนชนะมาตลอดยกเว้นไอ้แมวสีสว่างแห่งสยามนี่แหละตรูก็ไม่เคยชนะมึงเหมือนกันแหละส่วนแพ้เป็นเนี่ยนั่นเหรอได้ตอนเผลอเข้าไปในห้ององค์หญิงตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าดิว้าวุ่นสิครับสมน้ำหน้าไอ้แมวลามกบอสครับข้ากรับใช้ท่านมานานหลายปีแล้วนะแบบว่าข้าขอพี่เลี้ยงจากปลาทูวันละ5ตัวเป็นวันละ6ตัวได้ปะครับนั่นๆนะเฮ้อเนกิชิโร่เอ๋ยเจ้าก็รู้ว่าแก๊งเราไม่ได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยไม่ได้ร่ำรวยเหมือนแก๊งอื่นคนนะรายจ่ายเดือนหนึ่งก็เยอะอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนะจ๊ะแถมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ยังจะเผือกแจกเงินดิจิตอลอีกยาวไปโยงดีเดี๋ยวช่องบินเข้าใจครับว่าแต่กระต่ายสาวสวยหุ่นแซ่บที่ท่านพาไปร้านโอมากาเสะสุดหรูเมื่อวันก่อนนี้ใครล่ะโอเคปะทูวันละ10ตัวอนุมัติแถมสเกให้2คนเลยนามข้าคือแรปโตมาลุเป็นนินจาอันดับ1ในดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นย่องเบาซ่อนเร้นอำพรางกายจอบร้อยออยเหยข้าคือ number 1คนที่ตกเป็นเป้าหมายไม่เคยมีใครรอดพ้นทุกภารกิจ complete 100%เทพศาสตร์เดี๋ยวไปส่งจดหมายให้คุณเคหน่อยนะแล้วก็พัสดุของคุณวายด้วยขากลับก็แวะซื้อข้าวแกงป้าติ๋มให้ด้วยล่ะแล้วก็บลาบลาบลาบงั้นข้าฝากซื้อกาแฟกระป๋องกับโมจิปลาย่างแล้วก็ฝากบอกนุ้งแมวคนขายด้วยนะว่าพี่คิดฮอดหลายเบย์อันดับ1ดาลิงเดี๋ยวเขาออกไปช้อปปิ้งกับพวกเพื่อนสาวหน่อยนะคะอัจจ้าหืมตัวเองลืมอะไรหรือเปล่าคะลืมหืมลืมอะไรเหรอตัวเองเงินล่ะคะแต่ตัวเองเพิ่งเบิกตังค์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเองนะตัวเธอเยอะด้วยอ่ะช่วยสิเขามันไม่สำคัญแล้วดิตัวเองมีคนใหม่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นเราเลิกกันเถอะโอ้ยใจเย็นอีแม่เอ้ยเดี๋ยวเขาไปกดตังค์ให้